ครับพี่โก้จากแบบบล็อกครับวันนี้เรามาที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับมากินฟูฟู่ไทเวนิสชาบูครับผมที่นี่มีมาเพราะว่าขนมหวานเป็นไอติม2ยี่ห้อครับผมครับ3ท่านครับนั่งนี้เลยครับนั่งฝั่งนี้หรอครับผมถ้าเกิดเลยครับผมไม่ก็จะมีเด็กโอเคครับผมลูกค้าจะรับสามท่านจะได้น้ำซุปได้สองน้ำซุปนะครับมีทั้งหมดตอนนี้น้ำซุปอะไรแนะนำบ้างครับผมตัวยอดนิยมของเราจะเป็นชาบูไต้หวันค่ะครับผมก็เอาเป็นตามนี้เลยก็ได้ครับชาบูไต้เนาะชาบูไต้หวันกับหม่าล่านะเอาอย่างอื่นไหมหรือเอาอย่างนี้ได้อย่างโอเคชาบูไต้หวันกับหม่าล่าครับที่แนะนำเลยสไลด์ตัวนี้ก็อยู่ในบุฟเฟ่ต์นะคะครับผมเดี๋ยวพี่จะมีสีซูสามารถสั่งได้เลยครับผมโอเคจะรับเลยไหมรับเลยครับโอเคดูเมนูไหมสั่งเอาอันไหนก่อนอันนี้ไม่อยากจะถึงแล้วได้ค่ะเป็นเนื้อทุกอย่างจ้ะเนื้อทุกอย่างได้ค่ะเป็นเนื้อหมูด้วยเนื้อหมูด้วยครับอือฮึครับตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับตัวนี้จะสั่งได้ตลอดนะคะครับผมโอเคแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไปตามนะครับถ้าเกิดจะมีเป็นน้ำเปล่ากับเป็นแอลกอฮอล์ก็จะเป็นแบบคุกกี้ดังนั้นสามารถสั่งแยกได้ครับผมการนั้นตัวนี้สามารถเติมของเราได้ค่ะอือได้รู้นะคะครับผมใช้สั่งอาหารได้ครับผมครับโอเคมาดูคันครับเอาดูอะไรก่อนดีน้ำจิ้มหรอดูบาร์ก่อนดีกว่าบาร์เขามีอะไรให้เราทานบ้างที่นี่เป็นพวกผักต่างๆก็มีมีแต่กล้วยเอาไปต้มในชาบูหรอลูกชิ้นน่ากินดูแบบความมันไข่เค็มผมไม่ได้กินนานแล้วนะอันนี้มีแซลมอนมีแซลมอนมีอันนี้เขาเรียกบัตเตอร์ฟิชใช่ไหมปลากระพงเหรอปลากระพงแล้วก็มีกุ้งนี่กุ้งโอเคกุ้งตัวใหญ่ปลากระปูหอยเชลล์แล้วก็ปลาหอยหวานก็มีไก่หมูไม่พลาดลูกชิ้นกระเพาะหมูเดี๋ยวต้องลองแล้วลูกชิ้นหมูให้พร้อมน่าจะเหนียวหนึบเขาใช้ว่าปลาสลับสลับปลาผักก็มีหน่อดอกไม้อันนี้ดอกไม้จีนแล้วก็อันนี้หมูตุ๋นซีอิ๊วหอมหอมมากได้กลิ่นไหมอันนี้เป็นข้าวสวยแล้วก็เป็นไก่แล้วแดงกับผัดหมี่โอเคนะแล้วก็ดูผักกันผักก็ครบถ้วนเนาะมีอันนี้เขาเรียกต้นอ่อนทานตะวันด้วยปกติเราไม่ค่อยเห็นในชาบูเนาะเยื่อไผ่เยื่อไผ่ก็มีเห็ดเอาอะไรนะเนี่ยเห็ดต้นหอมญี่ปุ่นด้วยมีชาจีนนากิฮวยอันชาเลมอนคืออันนี้น่าลองมะม่วงกับสับปะรดน้ำแปลกๆดีแต่จริงแล้วนี่น้ำจิ้มจะมีอยู่หลายอย่างแต่เขามีวิธีบอกอยู่นะนี่วิธีการปรุงน้ำจิ้มสูตรใสซีอิ๊วน้ำส้มสายชูเนี่ยหลายๆแบบแล้วก็มีน้ำจิ้มฟูฟู่น้ำมันพริกคืออะไรมิกซ์ซอสเราเปิดเหมือนน้ำมันอะอ๋อมันเป็นคนๆไงต้องคนก่อนเดี๋ยวต้องลองเนาะงั้นเราขึ้นสุกี้กวางตุ้งไข่เขาให้แยกไข่แดงไข่ขาวอันนี้เหมือนกับฝั่งนู้นแล้วก็มีพวกพริกกระเทียมต้นหอมให้เราปรุงเรียบร้อยมีเส้นบะหมี่ด้วยนะไวๆกับมาม่ามีตรงนี้ให้เราเลือกน้ำมะนาวก็มีกรอบหน้าขาวเป็นกลางๆสำหรับคนชอบหวานก็มีแล้วก็ที่เด็ดเลยนี่พุดดิ้ง
ลำบากเพราะไอติมท่านี้เราออกเสียงไม่ถูกผมต้องคิดตอนนี้มีอยู่กี่รถนะเอสเปรสโซ่กับพานาคอนต้าสองรสชาติแล้วก็อากินดามีสามรสตรงนี้เออแล้วก็มีเยลลี่แล้วก็สายใหม่ด้วยใส่ไหมโอเคเดี๋ยวขอเวลาไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรากินอะไรกันบ้างเนาะสองจานรวมหมูมวนลูกชิ้นกับอาหารทะเลไก่สักอย่างใช่เมื่อกี้อยู่ในแดงไก่น้ำแดงน้ำจิ้มนี่ให้ดูน้ำจิ้มตัวนี้ที่เขาแนะนำเป็นน้ำจิ้มข้นก็จะเป็นหลายๆอย่างรวมกันนะเออแล้วก็ใส่ไข่แดงด้วยแล้วก็เป็นซีอิ๊วพริกแล้วก็มีอันนี้น้ำจิ้มสุกี้ชาบูไต้หวันหรือชาบูไต้หวันกับหม่าล่าที่เราสั่งมาแล้วก็เนื้อหมูกับเนื้อวัวอันไหนหมูอันไหนวัวนี่หมูอันนี้วัวหรอน้ำเป็นไงหวานไอ้พี่ไม่หวานไม่หวานมากด้วยอันไหนลองอันนี้อันชันมะนาวใช่ไหมหวานหอมโอเคดีอ่ะโอเคเลยต้องซุปอร่อยอ่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดนิดเดียวไม่เยอะออกเผ็ดเลยหมูจิ้มข้นครับอันนี้ก่อนคนอันนี้คนแล้วอย่างเงี้ยรสชาติโอเคดีนะมันนัวปลาแซลมอนก็โอเคเนื้อยังไม่ได้กินเรากำลังจะกินลูกชิ้นแย่งน้องลูกชิ้นอยากให้ดูนี้จะได้ชัดๆมันเป็นลูกชิ้นที่แปลกไม่เคยเห็นนี่มันมีตรงนี้ด้วยลูกชิ้นกระเพาะหมูทำไมเอากระเพาะหมูมาทำลูกชิ้นวะมันเหลือรู้จงใจเออมันใจทำขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นที่ไหนเขามีอ่ะแต่ว่าลูกชิ้นลูกใหญ่หอมมากมันลูกชิ้นเอ็นอะแต่เปลี่ยนเอ็นเป็นหอมหอมหอมคือเหมือนกระเพาะหมูที่มันใส่ในก๋วยจั๊บอะมันปรุงมาเรียบร้อยแล้วเขาเอามาทำลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นที่นี่เขาเยอะมากออกไปเราลองลูกชิ้นปลาหมึกปลาหมึกขอลวกแป๊บนึงลูกชิ้นปลาหมึกอินเสิร์ตควันเขาไหมไม่ต้องอินเสิร์ตยังมีควันจริงๆเนื้อปลาหมึกหวานหวานอ่ะอร่อยประเด็นอย่างนี้เรียกว่ากุ้งตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่อยู่นะจ้าตลบก็ใหญ่กุ้งอะไรอ่ะลูกชิ้นเห็ดหอมลูกชิ้นเห็ดหอมมันจะมีเนื้อเห็ดหอมอยู่ในตัวลูกชิ้นด้วยล่ะชิมอร่อยอ่ะคืออร่อยอ่ะตัวสามตัวแล้วตันที่นี่มี2ตัวคริสตัลปลากับคริสตัลไข่เค็มลาวาชื่อว่าลาวาลวกปากแน่นอ้าวความเคยชินอ่ะพอกินแบบนี้เราต้องดูดไปหมดแล้วไม่หวานเท่าไหร่เพราะว่าเราดูดไปแล้วก็มันมีรสชาติมันใส่เค็มนะแล้วก็ต่อด้วยคริสตัลปลาน่าจะเป็นเม็ดๆไข่ปลาข้างในไข่ปลาก็ที่ไว้ใส่ซูชิใช่ป่ะ
ริต่อคูนริต้องไข่ปลาครับอันนี้อร่อยกว่าที่ตั้งไข่เค็มมันมีรสชาติของไส้เยอะกว่าหนึ่งครับปลาไข่เค็มใช่ไหมไส้เหมือนกับคือต้นไข่เค็มอ่ะก็อย่างนี้ตัดแล้วออกมาปลาม้วนมั้งอันนี้หมูไส้อร่อยไส้เหมือนไส้หมูสับที่อยู่ในซาลาเปาอ่ะไม่เหมือนหรอกแต่ว่ามันมีความเป็นเครื่องพวกพริกไทยกระเทียมเออแล้วมันอร่อยดีใช่เนี่ยลองชิมดูลองชิมดูชิมเลยมั้ยอย่าเลยแล้วก็ปลาลักมีป่ะเนี่ยชื่อมันจีนจีนอะจำไม่ได้ไปดูปลาลักมีตอนนี้กลิ่นเครื่องปรุงของเขาอยู่กลิ่นจริงมีแรงด้วยนะเนื้อล้วนก็ขอเพิ่มได้ไหมอะไรไก่อันนี้เป็นไงบ้างไก่ดาวแดงมันดูแฉะๆนะครับไก่ดาวแดงครับหวานธรรมดาหวานหวานเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ว่าน้ำราดมันนะถ้านำให้แป้งแข็งนะไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเกี๊ยวหมูใช่ไหมเราผ่าเกี๊ยวหมูไปใส่อะไรด้วยอ่ะกุ้งป่ะกุ้งเกี๊ยวหมูผสมกุ้งครับลูกใหญ่ๆเลยอร่อยหอมแล้วมันมาคือให้อารมณ์เหมือนกินขนมจีบเลยเนื้อกุ้งมันเด้งมากถ้าอยากเต้าหู้ปลาจริงตัวลูกชิ้นชีสอ่ะลูกปลาชีสเผื่อลูกชิ้นอร่อยสุดก็คือกระเพาะหมูเนื้อรวมครับเนื้อลิ้นพายเนื้อสันนอกแล้วก็เนื้อใบพายครับนี่เราอย่างมาสั่งมาอย่างละสองที่เนื้อสวยสวยจิ้มน้ำจิ้มคนที่เขาแนะนำไว้เมื่อกี้เข้าปากเลยอร่อยอ่ะมันนัวมันนัวไข่นัวพริกเอน้ำมันพริกเออแล้วก็ชาสาคือเขาไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้แล้วก็ซีอิ๊วน้ำใส่ชูไข่แดงคนๆๆๆอร่อยเลยอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่ากินแล้วมันพอดีมีหอยเชลล์ด้วยนะจิ้มก็เคยอยู่แต่ไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะพี่นะมากจะมีปะเมื่อกี้เราตักอันนี้มาด้วยล่ะหมูหมักหมาล่าเดี๋ยวเราจะลองดูว่าต้มในน้ำหมาล่าเลยเนี่ยตัวเนื้อมันจะเข้มข้นขนาดไหนได้แล้วครับเมื่อกี้หมูหมักหมาล่ามันนุ่มๆกรุบๆอ่ะแล้วก็ตัวเครื่องหมาล่ามันเข้ากันในเนื้อถือว่าเข้มข้นเนาะเหมือนหมูหมักแป้งมัน
แต่มันที่มันเด้งๆอ่ะแต่ว่าความรู้กินหมาล่ามันอร่อยดีประมาณนี้ได้เนาะเข้าปากเลยโอเคลวกกับมาล่าอร่อยหอมมากเลยหมูตุ๋นซีอิ๊วครับจะเป็นเนื้อหมูเนาะแล้วก็สามชั้นแต่กลิ่นมันเหมือนดอกไม้จีนนะที่ลองลงชิมก่อนหอมหอมซีอิ๊วมากเลยแล้วก็หวานหน่อยมีรสเค็มตามมาก็หอมเหมือนดอกไม้จีนใช่ไหมมีหมูสับรวมๆแล้วอร่อยนี่ครับมาแล้วครับมีไอติม2ถ้วยเนี่ยเป็นของมูเว่นพิกครับมี3รสชาติด้วยกันแล้วก็2ถ้วยนี้อาเกนดาอีก3รสชาตินี่ให้เยอะนะทีเนี้ยชิมกันเลยดีกว่าเขาบอกว่ารสชาติอะไรบ้างอันเนี้ยไม่รู้เขาไม่เขียนป้ายบอกกินแค่ติ่งไม่ถือว่าคุ้มเลยหูอร่อยว่ะเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรก็ไม่รู้อะโยเกิร์ตโยเกิร์ตเบอร์รี่ย่อยย่อยย่อยเนื้อกินยาคูเลยมีมิ้นท์อ่ะช็อกโกแลตมิ้นท์ช็อกโกแลตชิพมิ้นท์นี่บอกไปโอ้ยใครเป็นคนมากอ่ะหอมขึ้นจมูกเลยก็เป็นเปโซ่อันเหรอเป็นเปโซ่เหรออร่อยกินคนแล้วปกติกล้วยก็คุ้มเนาะอันนี้จะเป็นเชเวตต์ปะเหมือนเชอร์รี่อ่ะเชอร์รี่เชเวตต์บอกเลยช็อกโกแลตแน่เลยช็อกโกแลตมันมีไอ้นี่ด้วยเหรอถั่วเหรอถั่วแหละกินชาเขียวด้วยมันต้องเป็นชาเขียวชาเขียวหอมหอมก่อนอร่อยทุกตัวมาเขากินชาบูน้อยๆแล้วกินไอติมสักหลายๆถ้วยเนาะไอติมไม่หมดโดนปอกนะมีเขียนว่านี่โพยด้วย200กรัมเขาคิดเป็น1ถ้วยใช่ไหมไม่ใช่สิ80กรัม1ถ้วย200บาทค่าปรับฉะนั้นตักแล้วเติมเรื่อยๆอย่าให้เหลือโอเคนะครับหอมสตรอเบอรี่พานาคอตต้าซอสมันยังเย็นซอสมันคือแยมใช่ไหมยันสตรอเบอรี่อ่ะเนื้อดีเนื้อพันธุ์นาคอต้าโอเคเลยอร่อยอ่ะขนมหวานอร่อยแนะนำเลยนะอร่อยดีที่นี่ฟูฟูชาบูครับน้ำซุปหมาล่าแล้วก็น้ำซุปไต้หวันอร่อยมากเลยของสดใช้ได้เนื้อก็กลางๆโอเคนะแต่ว่าที่เด็ดสุดก็คือขนมหวานทั้งพานาคอตต้าทั้งไอศกรีมด้วยพี่แล้วก็อาเกนดาส
กินให้คุ้มเลยไอติมนี่แหละคนละ 4-5 ถ้วยอ่ะเยี่ยมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel เราด้วยแบบบ็อกซ์ Channel ครับสวัสดีครับวันนี้มีชูครีมลาเต้เอาชูครีมลาเต้อันนึงเนาะแล้วก็วานิลาอันนึงหรือ2อันเอาอย่างละอันหรืออย่างละ2อันอย่างละอันพอแบ่งกันกินเนาะตาย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 ไม่รอดแล้วล่ะวนอยู่ตรงนี้แหละอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยขอบคุณครับต่อด้วยอันนี้เลยเอา1ชุดเลยครับ5ชิ้น100บาทขอบคุณครับไม่หมดหรอกคนแช่ตู้เย็นนะได้ครับอันนี้วานิลามันจะแข็งๆกรอบๆแบะเลยมาแบะนี้เลยนะเปิดมันก่อนแล้วก็กินตรงนี้อร่อยตักครีมนิดนึงนี่นะมันจะอร่อยมากเลยระวังโหลดใส่เสื้อแป้งเขาจะกรอบกรอบแบบครีมสดข้างในอร่อยเป็นไงดีมั้ยตรงนี้มันเหลือติ่งอ่ะเราขอกินตรงนี้นะเล็กๆก็อร่อยได้ทำไมเราโชคดีกับการกินขนาดนี้เนี่ยอะไรบ้างลาเต้ด้านบนหรอเพราะว่าเห็นปะว่าเขาพรีเซนต์แบบด้านบนจะเป็นลาเต้อ๋อนี่แล้วเราก็กินเลยเราครีมชีมลาเต้ก่อนเนาะเข้าปะเข้าไปเข้าอยู่หอมกาแฟชัดมากเลยหน่อยอ่ะไม่โดนไงของขึ้นชื่อเลยนะขึ้นชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะขึ้นชื่ออ่ะพิกาชูก็รับพิมพ์ลาเต้อะอร่อยเนี่ยตรงนี้อร่อยเขามีเป็นแค่เดือนๆด้วยนะขนมปังนมฮอกไกโดแล้วไส้ข้างในเป็นนมมันจะนุ่มมากนุ่มไหมนุ่มเราก็กัดเลยกัดเลยเงี้ยเอาแบะให้เห็นไส้หน่อยใช่มันจะเป็นครีมนมหอมนมเนาะอร่อยนุ่มกินไม่หมดต้องเก็บเข้าตู้เย็นนะเพราะมันเป็นครีมสดข้างในอ่ะแต่ถ้าอยู่ได้สัก2วันมั้งเนาะก็จะได้แล้วต้องดูดไส้เข้าไปอ่ะปุ๊บเราเน้นไส้อ่ะปุ๊บเข้าไปแล้วมันนุ่มหอมต้องใส่นมข้นป่ะครับเนาะมีกลิ่นนมข้นป่ะมันนมอ่ะนมนั่นแหละนะเผื่อแป๊บๆก็หมดชิ้นตอนแรกว่าจะจบแค่ชาบูอย่างเดียวนะครับกลายเป็นว่าเราต้องซื้อขนมอีกทั้ง2อย่างแน่เพราะว่าเขาวางขายอยู่ใกล้ๆกันแล้วเราเคยกินแล้วเราชอบมากเป็นชูครีมแล้วก็ขนมปังฮอกไกโดครับอยากให้เราไปกินอะไรอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel เราด้วยและบอก Channel ครับสวัสดีครับ